มาต่อกันที่เรื่องของบ้านเรากันบ้านนะคะเมื่อวานนี้มีการแถลงตัวเลขเศรษฐกิจนะคะหรือว่า GDP ไตรมาสที่2ก็คือนับตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาพบว่าเศรษฐกิจไทยนะคะโตได้ 3.5% ดีที่สุดในรอบ13ไตรมาสเลยทีเดียวนะคะมีการพูดถึงนะคะว่าเอกชนน่าจะเริ่มลงทุนสานต่อกับโครงการภาครัฐได้แล้วเนื่องจากมีหลายตัวค่ะที่บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจไทยผ่านพ้นจุดต่ำสุดไปเรียบร้อยแล้วค่ะนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่2ขยายตัวได้มากกว่าที่หลายสำนักในต่างประเทศคาดการไว้แม้เศรษฐกิจโลกจะอยู่ในภาวะซบเซาซึ่งก็สะท้อนถึงพื้นฐานของเศรษฐกิจไทยที่แข็งแกร่งและเศรษฐกิจที่ขยายตัวได้ต่อเนื่องนี้ก็คาดว่าจะทำให้ภาคเอกชนมีความเชื่อมั่นในการลงทุนมากขึ้นขณะที่นายสมชัยสัจพงษ์ปลัดกระทรวงการคลังมองว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้น่าจะโตได้มากกว่าเป้าหมายที่กระทรวงการคลังตั้งไว้ที่ 3.3%เนื่องจากรัฐธรรมนูญได้ผ่านประชามติแล้วและเชื่อว่าเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปีจะมีการลงทุนของภาครัฐและเอกชนรวมถึงการท่องเที่ยวเป็นตัวขับเคลื่อนขณะที่มุมมองนะคะของนายสุรพลโอภาสเสถียรค่ะผู้จัดการใหญ่เครดิตบูโรบอกว่าเศรษฐกิจที่โตได้เหนือความคาดหมายและเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในช่วงที่ผ่านมาก็คือรายได้จากการท่องเที่ยวการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐที่ส่งผลต่อเนื่องไปถึงภาคการก่อสร้างการบริโภคของภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมที่ล้วนปรับตัวเพิ่มขึ้นซึ่งน่าจะเป็นแรงส่งให้การลงทุนของภาคเอกชนที่ก่อนหน้านี้ติดลบและเพิ่งเริ่มกลับมาเป็นบวกปรับตัวเพิ่มขึ้นได้และจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปด้วยความมั่นใจเนี่ยเราจะเห็นสัญญาณมากขึ้นเมื่อภาคเอกชนเริ่มลงทุนนะครับเริ่มมีการลงทุนในเรื่องต่างๆมากขึ้นซึ่งวันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่สุดเพราะเรื่องของภาษีนะครับหรือสิทธิประโยชน์ต่างๆเนี่ยรัฐให้อย่างไม่เคยให้มาก่อนผมว่ามันถึงเวลาแล้วที่ภาคเอกชนจะต้องลงมาเป็นพระเอกนะครับนอกจากตอนนี้แค่เป็นผู้ช่วยพระเอกตอนนี้ต้องมาเป็นพระเอกมากขึ้นสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพัฒน์นะคะได้เปิดเผยถึงการขยายตัวของเศรษฐกิจไตรมาส2ที่ผ่านมาว่าโตที่ 3.5% นะคะซึ่งถือเป็นการขยายตัวมากที่สุดในรอบ13ไตรมาสหรือกว่า3ปีและคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะโตได้ 3-3.5% ค่ะ